สวัสดีครับกลับมาพบกับบอมนะครับจาก Image Channel นะครับก็คลิปล่าสุดที่ลงไปเป็นคลิปเอเลี่ยนใช่ไหมจริงๆอ่ะผมอ่ะถ่ายคลิปเอเลี่ยนไว้ก่อนที่จะไปสะพานเหล็กนะคลิปสะพานเหล็กก็ถ้าใครได้ดูคลิปสะพานเหล็กไปแล้วที่ไปเมกาบาซ่าที่ได้ซื้อตัวนี้มาไอ้ร้านแบรนด์เพสโต้ช็อปนะฮะแล้วซึ่งช่วงนั้นผมทำห้องรีโนเวทห้องนอนใหม่พอดีถ้าใครเพื่อนๆเห็นดูช่องผมเป็นประจำจะรู้สึกได้ว่ามุมมองของห้องหรือว่าสีแสงอะไรต่างๆเปลี่ยนไปนะครับก็เลยห่างการลงคลิปไปสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่ายุ่งอยู่กับการรีโนเวทห้องนั่นเองเดี๋ยวไว้ว่างๆจะถ่ายห้องถ่ายอะไรให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็มารีวิวกันที่เจ้ามิโดริยะอิซึคุนะครับเป็นงาน BWFC แต่ว่าอันนี้เป็นพิเศษที่ครบรอบ10ปีใช่ป่ะก็นี่เป็นครบรอบ10ปีนะครับก็ตัวนี้ผมได้มาที่ Benvesto Shop ที่สาขาเมกาบาซ่าแต่ว่าตอนนั้นลดราคาพอดีเหลือ 1,700 มั้ง 1,750 ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นสีธรรมดานะครับมันจะมีกล่องดำที่เป็นกล่องลิมิเต็ดกล่องดำมันจะเป็นสีมังงะสีมังงะก็คือการไล่สีนะให้มันเหมือนสีในแอนิเมชันเป็นเล่นเงาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นสีธรรมดาแต่เขาบอกว่าสีกล่องขาวอ่ะน่าจะสวยกว่านะครับเพราะว่าเวลาโดนไฟอะไรส่องหน้าในตู้โชว์ไอ้พวกตัวที่เป็นสีมังงะมันจะค่อนข้างโทนจะมืดไปนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูเลยว่าไอ้ตัวของกล่องขาวมันแตกต่างยังไงเพราะว่ามันจะมีตู้โชว์หน้าร้านอ่ะมันจะมีทั้งสองแบบให้วางอยู่ผมเห็นว่าตรงรองเท้าของเดกุอ่ะมันจะเป็นเหมือนสีเหล็กนะตรงที่เหมือนหน้ากากอ่ะตรงนี้มันจะพ่นสีเหมือนเป็นสีแบบเมทัลิกแบบเป็นเหมือนให้เหมือนเหล็กจริงๆนะฮะแต่ส่วนไอ้ตัวมังงะเนี่ยจะเป็นสีธรรมดาเหมือนไล่สีแค่แบบว่าเป็นสีมังงะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะโอเครอบๆกล่องก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เป็นงาน BWFC ที่ค่อนข้างที่จะกล่องใหญ่มากๆเลยสเกลก็ใหญ่อยู่นะครับเป็นอะไรซุปเปอร์มาสเตอร์สตาร์ไพรส์นะครับนี่พีซหรือไพรส์วะพีซดินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับก็อันบ็อกมาแล้วครับก็จะมีเซลเหมือนเดิมเป็นแบรนด์เพสโต้นั่นแหละตัวนี้เป็นบันไดสปีดเดตนะครับเป็นบันไดสีฟ้าเอาหายไปวะนี่บันไดสีฟ้านะครับก็มีทั้งหมด3พาร์ทใหญ่ก็มือเป็นบอดี้มาทั้งตัวเลยแล้วก็หัวกับฐานเอาไว้ล็อกตรงเท้าซึ่งอันนี้ออกเป็นไดโอรามาให้ด้วยนะเหมือนเป็นหินเป็นอิฐอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมาดูกันที่ตัวบอดี้ก่อนตรงนี้มีหอมบัฟเฟิลตรงเท้าให้ด้วยนี่นะครับถ้ายืนเองก็ยืนได้นะเอาจริงก็คือยืนได้ไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้ที่รองเท้าก็ได้หัวโตมากเลยใหญ่พอดีใหญ่มากนี่เห็นไหมข้อแตกต่างระหว่างในตัวที่ผมดูมาในตู้โชว์ตรงหน้ากากตรงคอของเดกัวมันจะเป็นสีเมทัลลิกเป็นสีแบบเห็นไหมตรงนี้มันจะเล่นเหมือนแบบเป็นดัมเมจอะเหมือนเหล็กที่โดนขูดโดนการใช้งานมาเนี่ยซึ่งมันจะแตกต่างกับไอตัวที่เป็นสีมังงะนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็จะเล่นสีนิดนึงจากเป็นเขียวเข้มเขียวอ่อนประมาณนี้แต่หน้าออกมาสวยมากๆนะครับหน้าเหมือนว่ามีร่องรอยการต่อสู้แล้วนะครับใช้ One for All แล้วแล้วก็หน้ากากที่เอาไว้คุมหัวเนี่ยก็หลุดลุ่ยมาแล้วนะเป็นหน้ากากเป็นหูกระต่ายนะหลุดลุ่ยแล้วนะครับลองประกอบเลยซึ่งขนาดตัวมันใหญ่มากแล้วก็โกรธมากมันน่าจะใหญ่กว่างานแกลนนิดนึงอ่ะอ๋อแต่พอเราใส่หัวแล้วงุ้มครับเนี่ยเห็นไหมใส่หัวแล้วมันจะงุ้มไปข้างหน้าซึ่งก็ต้องมีฐานให้อ่ะดูฐานอ่ะมาดูกันที่บอดี้กันบ้างดูมือดิกำบั้นใหญ่มากเสื้อผ้านะครับทำออกมาได้สวยมากๆเลยดูรอบๆนี่แม้กระป๋องกระเป๋านะครับชุดมันจะมีรอยเหมือนรอยขาดเนี่ยรอยดำเม็ดแล้วก็เป๋ามันจะดำๆเหมือนว่าผ่านการใช้งานมาไหมเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าสกปรกนิดนึงอ่ะดำๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไล่เงานะเป็นสีแบบมีโวลูมนะครับตรงรอยยับก็จะเป็นสีอ่อนอะไรอย่างนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็มาดูอีกตรงนึงที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้นั่นเองก็คือรองเท้าครับรองเท้าก็จะทำเป็นสีเมทัลลิกเหมือนกันให้มีการเหมือนฝนมีการขีดข่วนอ่ะให้มันเหมือนกับเป็นเหล็กนะฮะที่มีการใช้งานจะเป็นรอยเหมือนเหล็กจริงๆเห็นไหมคือสวยตรงนี้เลยกับตรงนี้เลยที่เด่นๆนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งสีมังงะจะเป็นรองเท้ามันจะเป็นสี
สีเทาหรือสีดำนี่แหละผมจำไม่ได้ต้องไปดูในคลิปที่ไปแบนเบสโตมาข้างล่างรองเท้าเห็นไหมคืองานนี้คือสวยจริงๆนะครับแล้วก็ได้ขนาดจริงๆมันย่อก้มตัวไงมันเลยสูงประมาณวัดให้แป๊บนึงประมาณ26เซนนะเกือบฟุตเหมือนกันนะฮะถ้าวางเนี่ยก็คือตั้งไม่ได้นะมุมแบงค์นะแล้วตรงนี้ล่ะไอ้ตรงไหนเอ่ยมันไม่มีนะไม่มีเดือยมาให้เลยนะเห็นไหมก็ทำเป็นไดโอรามามาด้วยเป็นเหมือนหินที่แตกหักนะครับวางยังไงทีนี้มันจะเป็นส่วนเบาเหมือนตัวครึ่งของตัวโอน่าจะเอาไว้ใส่กับรองเท้าดีแบบนี้หรือเปล่าเป็นอย่างทีเดียวใช่เลยนะครับใช่ไหมดีกว่าเพราะว่าเท้าอีกข้างหนึ่งมันเย็งนะมันก็คงเอามาใส่ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอันนี้เหมือนจะเข้าล็อกมากกว่านะครับก็เอาไว้กับเท้าด้านซ้ายนี่มันจะเข้าล็อกพอดีมันก็จะไม่งุมหน้าละนะครับถ้าเราเอาขาออกปึ๊บนะล้มนะฮะนี่ล้มเลยแล้วก็ต้องเอาเจ้าฐานรองเท้าตัวนี้มาใส่ไว้ด้วยปึ๊บแบบนี้อ่าเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ประกอบไม่ยากเพราะว่ามีแค่หัวตัวแล้วก็ฐานล็อกขามาให้ที่เป็นไดโอรามาแค่นี้เองแค่ตัวฐานก็ประมาณ12-13เสร็จแล้วนะครับความยาวก็การจัดวางในตู้โชว์ก็ค่อนข้างที่จะอาจจะลำบากนิดนึงมันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าโดยรวมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะก็สวยงามจริงแล้วที่สำคัญตัวนี้คือการถือให้ด้วยเด่นไปดีก็คือตรงนี้ไงนะครับดีมันดีตรงนี้แหละอ่ะแต่เราก็ประชมภาพจะสวยในหลายมุมของมิเตอริยาอิซึคุงาน BWFC 10ปีกันเลยฮะมิโตริยะอิซึคุจากเรื่อง My Hero Academia นะครับเป็นงาน BWFC 10ปีนะเป็นงาน BWFC ที่กล่องใหญ่พิเศษนะซึ่งลาย BWFC 10ปีเนี่ยออกมาค่อนข้างหลายตัวละตอนนี้หลักๆก็จะมีวันพีชนะครับมีดราก้อนบอลมี My Hero นะที่เห็นนะที่ตอนนี้ที่เห็นวางขายก็มีประมาณ3เรื่องนี้จะมีลูฟี่ก็จะมีแบบขาย2สีแหละกล่องดำกับกล่องขาวก็ซึ่งจะเป็นกล่องดำจะเป็นสีมังงะนะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์ซีรีส์4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้เดี๋ยวก็น่าจะทยอยออกมาก็ต้องติดตามทางเพจของแบนเดอร์สโตร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็มุมอาจจะแปลกตานะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้เพราะว่าได้รีโนเวทห้องหน่อยก็อย่าลืมฝากติดตามช่องในช anel เลยนะนี่ด้านหลังนี้เลยกด subscribe กดกระดิ่งไปด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วมีเพจใน Facebook นะครับชื่อ imitate head เข้าไปกดไลค์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะพรีออเดอร์ของเล่นหรือว่าสั่งซื้อของเล่นก็มี imitate store นะครับใน Facebook ก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโชว์ชั้นหนังสือหน่อยครับหนังสือไหม